ผุดแผนโรมันรอเสียบผู้ชนะศรีสะเกษเอสตาด้าคาร์ลอสแบนดอนผู้จัดการส่วนตัวของช็อกโกลาติโต้โรมันกอนซาเลสกำปั้นชาวนิการากัวอดีตเจ้าของเข็มขัดแชมป์4รุ่นวาดแผนสุดยิ่งใหญ่ให้กับกำปั้นในสังกัดของตนกลับมาพังอาจเป็นแชมป์โลกอีกครั้งภายในปีนี้โดยหลังต้องพลาดขึ้นชกชิงแชมป์กับคาริสยาไฟกำปั้นชาวอังกฤษเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA ตามแผนเดิมในวันที่22มิถุนายนนี้เนื่องจากเจรจาล้มเหลวหลังจากตกลงค่าตัวกันไม่ได้ในวงในเผยว่าฝ่ายแชมป์จะรับ 75% ขณะที่ผู้ท้าชิงจะรับเพียง 25% เท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้จัดการส่วนตัวยังเชื่อว่าภายในปีนี้โรมันกอนซาเลสจะได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งเราเชื่อว่าในปีนี้โรมันจะมีโอกาสในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและกลับมาสู่การแข่งขันชกมวยระดับสูงอีกครั้งหลังต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพกำปั้นเมื่อต้องพบกับความพ่ายแพ้ติดต่อกัน2ไฟซ้อนจากนักชกไทยสำหรับกำปั้นวัย31ปีที่หวนคืนสังเวียนได้อย่างสวยหรูด้วยการเอาชนะน็อกมอยเซ่ฟูเอนเตสไปในยกที่5เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมากำลังมุ่งฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดโรงยิมโรเจอร์เดอร์ซอนในนิการากัวซึ่งอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาดูจะหายเป็นปกติแล้วโดยคาร์ลอสแบนดอนที่เพิ่งพลาดหวังจากการชิงแชมป์โลกกับคาริสยาไฟมองว่าการหวนคืนสู่สถาบันเดิมสภามวยโลก WBC ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันโดยปัจจุบันนี้ช็อกโกลาติโต้โรมันกอนซาเลสยังรั้งตำแหน่งรองอันดับที่2ของสภามวยโลก WBC ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทซึ่งเท่ากับว่าเจ้าตัวก็มีสิทธิ์ชิงแชมป์กับผู้ชนะระหว่างเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกชาวไทยที่จะต้องพบกับเอลกัตโลฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้ากำปั้นชาวเม็กซิกันอีกครั้งในวันที่26เมษายนนี้หรือตรงกับเช้าวันเสาร์ที่27เมษายนตามเวลาในประเทศไทยที่เดอะฟอรัมอิงเกอร์วูดลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง